ขอเชิญทุกท่านภาวนาในการกราบพระอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสาภาควะโตปุพพาภาคณมการังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมาสิโยโสตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมณพรหมนิงปะชังสเทวมนุสสังสยังอภิญญาสชิกาตวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวลาปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภะคะวันตังศิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยศีลเกล้าธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมาสีโยโสสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรเอามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมมังธัมมังศิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยศีลเกล้า
ันธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นาเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังฆังศิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวธัมมยังรัตนตยัปปนามาคาทายโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทันจาพนามาสิพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดูดห่วงมหันโนบโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหามาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปะทีโปวิยตาสสาทุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหคัปปากามัตตเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอาหามาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ
สังโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยธีทัสสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเวทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาพิปุชเนยกังวัตถุตายังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัฏฐวามาโหนตุเวตาสัพพภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลาดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนลภาติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สัยยาทิทังรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร
วิญญาณูปาทานขันโธอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรรมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนตียอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนาสาภาควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมานัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนานิมาสเกวลาสาทุกขคันธาสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติธรรมชนัยการธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตามปิตังภาควันตังอุทิสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมานาคาริยังปภาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพรหมจริยังจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสะทุกขคันธาสะ
อันตกิริยายาสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญหน้า30ค่ะโอวาทปาติโมกข์ธรรมยังโอวาทปาติโมกขคาทายโยพนามาเสสัพพะปาสะการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปัสสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตาปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานสหัสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปตีติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปปาชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมหตัญญุตาจะพาตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิเตจะอายโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานสหัสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหน้า33ค่ะปัจฉิมพุทโธว่าหันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาเสหันทานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวหยธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าขอเชิญทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่งสมาธิสักครู่นะคะเพื่อฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ค่ะ
ุมทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบผู้เป็นอยู่อย่างถูกพระพุทธอัธยาศัยภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้มั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้ภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้มีจิตมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงปารภความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเราจักรอคอยพวกเธอทั้งหลายอยู่ณที่นครสาวัตถีนี้แลจนกว่าจะถึงวันท้ายแห่งฤดูฝนครบ4เดือนเป็นฤดูที่บานแห่งดอกโกมุตเพ็ญเดือน12พวกภิกษุผู้เป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ก็พากันหลั่งไหลไปสู่นครสาวัตถีเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระเถระผู้มีชื่อเสียงคนรู้จักมากซึ่งมีท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระมหากัจจยานะพระมหาโกฏิตะพระมหากัปปินะพระมหาจุนทะพระเรวัตพระอานนท์และพระเถระรูปอื่นอีกหลายท่านแบ่งกันเป็นพวกๆพากันสั่งสอนพร่ำชี้แจงพวกภิกษุใหม่ๆอย่างเต็มที่พวกละ10รูปบ้าง20รูปบ้าง30รูปบ้าง40รูปบ้างส่วนภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งสอนได้รับคำพร่ำชี้แจงของพระเถระผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายอยู่ก็ย่อมรู้คุณวิเศษอันกว้างขวางอย่างอื่นๆยิ่งกว่าแต่ก่อนเป็นดังนี้จนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน12ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายสืบไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยภิกษุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่น่าบูชาน่าต้อนรับน่ารับทักษิณาทานน่าไหว้เป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่มีให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยยอดโยดถึงกับต้องเอาห่อเสบียงไปด้วยก็ตามหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้
มีพวกภิกษุซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้แล้วทำสำเร็จแล้วมีภาระปรงลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำดับมีสัญโยชน์ในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นโอปาติกะแล้วจักปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโยชน์3และมีความเบาบางไปของราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโยชน์3เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ผู้แน่ที่จะตรัสรู้ข้างหน้าพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งประกอบด้วยความเพียรเป็นเครื่องต้องทำเนืองๆในการอบรมสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอสุขอนิจจสัญญาและอานาปานสติพวกภิกษุแม้เห็นปานี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้บทพิจารณาสังขารชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้สัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมยามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตัง
ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุตโธอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงครังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรทังหาประโยชน์มิได้ขอเชิญทุกท่านออกจากสมาธิค่ะกรวดน้ำตอนเช้าหน้า36นะคะหันธรรมยังสัพพปาทิธานาคาทายโยพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนหุนตุสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิฏฐเมจาปยาทิฏฐวาอันเยมัชตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกาสมิงเตภูมิมาจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวะเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวระสุขชีวิโน
เขมาปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชาตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเราจะเอ่ยพระนามองค์พระอริยตลามหาโพธิสัตว์21จบนะคะโอมตะเลตุตะเลตุเรสโซฮา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 เราจะกราบลาภาพร้อมกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบระลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท